สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับตรงนี้อยู่ระหว่างสีย่านกับราชวัฒน์นะครับตรงนี้ไปรษณีย์ดุสิตนะฮะมีร้านเก่าแก่ชื่อดังอยู่ครับร้านแกงป่านะครับสีย่านหยุดทุกวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวพามารีวิวอย่างหนึ่งของร้านนี้ที่เป็นอันซีนนะครับติดตาม Channel Feel Thai อยู่นะครับ FWLTHI ที่นี่ก็มีเมนูหลากหลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารรสเผ็ดจัดจ้านนะครับยำปลาดุกฟู120นะฮะยำไข่ปลาดุก120นะฮะอันนี้ก็หากินยากครับยำไข่ปลาดุกต้มยำพุงปลาช่อน120ครับผมลาบเนื้อ120แกงเหลือง101กินจืดกินชาย101ไอติมกะทิสดไอติมทุเรียน35บาทเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับน้องขอเป็นโซดาแล้วก็น้ำแข็งแก้วแกงป่ากุ้ง150นะครับแกงไตปลาปลาดุกย่าง100นะครับแกงส้มผักรวม150รวมชุบแป้งทอด101นะครับอันนี้เท่าสรุมสุ่มถักดูนะครับปลาช่อนตัวทอดลุยน้ำเมี่ยง350ปลาดุกย่างทอดจิ้ม120เนื้อทอด120ครับทอดมันปลากาย100นะครับแกงป่าลูกชิ้นปลากายไก่หมู100แกงป่าปลาดุกย่าง100นะครับกุ้งชุบแป้งทอด150นะครับนี่ก็เป็นเมนูเขามีส่งถึงบ้านถ้าในระยะที่ใกล้เคียงนะครับเบอร์ก็เนี่ยครับ022414216นะครับเปิดบริการ10โมงถึง3ทุ่มหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับคิดค่าส่งตามระยะทางข้างหลังนี่ก็จะมีอาหารเมนูอื่นนะครับแกงคั่วข่อยผม120เขียวหวานเนื้อ120ชูชีปลาทู120นะครับผัดเผ็ดไก่หมู100ผัดเขียวหวานลูกชิ้นปลากาย100น้ำพริกกะปิผัด100ไข่เจียวหมูสับ60ไข่เยื่อไส้ทรงเครื่อง80ก็ผัดบริการ80นะครับเนื้อผัดน้ำมันหอย120ผัดป้อยเซียน150นะครับผัดชาหอยขม120นะฮะก็มีหลายเมนูครับไข่ตุ๋นหมูสับนะครับหมูนึ่งปลาเค็ม100ไข่ตุ๋นหมูสับ80พอดูพอของปากของคอครับที่บรรยากาศข้างล่างเขาจะมีกับข้าวให้สั่งกลับไปด้วยนะนี่ครับก็ที่บอกว่าเป็นเมนูอันซีนนะครับถึงที่นี่มีอาหารรสเด็ดจัดจ้านมากมายนะครับซึ่งผมแนะนำให้ทานพวกแกงป่าอร่อยมากครับหรือเมนูหายากถ้าใครชอบกินไข่ปลาดุกเนี่ยหรืออย่างอื่นนะครับมีอะไรที่น่าทานเยอะเลยแต่ว่ามีอันนึงที่หลายคนมองข้ามไปครับไอติมทุเรียนบางคนไม่เคยทานอันนี้ผิดแล้วครับมีทุเรียนแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับกลิ่นทุเรียนจะหอมหวนมากหอมรสชาติเนื้อทุเรียนเต็มปากดูนี่ครับอร่อยมากครับผมมาคราวนี้เพื่อมากินไอติมทุเรียนโดยเฉพาะเรากินกับข้าวเหนียวมูนอย่างเงี้ยมันมีข้าวเหนียวมูนโปนหน้ามามีเท่านี้จริงเรียบง่ายแต่อร่อยแต่ขอเตือนว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานทุเรียนเท่านั้นนะครับใครที่เหม็นทุเรียนหรือว่าไม่ชอบกลิ่นทุเรียนเนี่ยเมนูนี้ก็คงจะไม่เหมาะครับเขาอื่นเขาสั่งกับข้าวกันนะครับผมสั่งไอติมมีเพื่อนบอกว่านึงมาทานที่นี่แล้วโอ้บอกกับข้าวอร่อยมากผมบอกว่าถ้าถามว่าได้กินไอติมทุเรียนป่ะโหไม่ได้กินครับถามไปเพราะคือว่าเขานึกว่าไอติมทุเรียนเนี่ยเหมือนทุเรียนที่อื่นที่ทุเรียนไม่จริงหรือไม่มีความเข้มข้นที่นี่สุดยอดครับเข้มข้นจริงๆเป็นอันซีมากผ
ของร้านแกงป่าแต่ร้านเขาไม่เปิดวันอาทิตย์นะครับจะมาก็ไปสถานีดุสิตครับแล้วขอบอกว่าเวลามาเนี่ยถ้วยเดียวไม่พอต้องสองถ้วยก็รีวิวผมก็ไม่ขอชัวหน้าชัวตานะครับเพราะว่าเป็นแค่คนธรรมดานะไม่ได้หล่อสวยเหมือนกับคนอื่นเขาแล้วก็ผมไม่ชอบรูปแบบพิธีกรนะครับแล้วก็อย่างนี้วิดีโอเซลฟี่กันเยอะครับหมดแล้วต้องสั่งเพิ่มอ่ะเอาไอติมทุเรียนอีกด้วยครับสั่งเพิ่มครับมาแล้วครับอีกถ้วยถ้วยละ35บาทนะครับกะทิสดก็35แล้วเมนูเขาซ่อนอยู่ไม่ได้แยกเป็นของหวานนะซ่อนอยู่อย่างนี้ด้วยหลายคนก็เลยไม่ทราบจริงเมื่อก่อนเนี่ยความเป็นทุเรียนจะเข้มข้นกว่านี้เดี๋ยวนี้อาจจะว่าราคามันสูงขึ้นเยอะเลยนะครับทุเรียนนกทำมาตั้งแต่สมัยที่นักท่องเที่ยวจีนยังไม่เข้ามาเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังอร่อยมาพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube กับอยู่ร้านแกงป่าเสือย่างแต่มากินไอติมอันซีนของที่นี่เราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ